สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์อัครเดชกฤษณะดิลกครับผมประเด็นหนึ่งที่เราถกเถียงกันในวงการพระเครื่องนะทุกวันนี้ก็คือว่าไอ้กล้อง 1000X กับไอ้กล้อง 10X มันต่างกันหรือดีแตกต่างกันไหนบางคนบอกว่าโห 10X ก็พอบางคนบอกว่า 10X ไม่พอต้อง 1000X 1000X ก็คือคำพูดที่กล้องมีความละเอียดสูงจริงๆแล้วมันละเอียดถึง 1600X ครับอาจารย์ครับของอาจารย์นี้ทำไมต้องใช้หรือต้องใช้เทคโนโลยีในการช่วยส่องพระเริ่มยังไงกันก่อนวะอาจารย์จริงๆแล้วนะสมัยโบราณแล้วก็กล้อง 10X ก็มาตรฐานฐานทั่วไปครับอาจารย์ก็เคยใช้ 10X ครับเพราะมันไม่มีเทคโนโลยีเล็กโนโลยียังไม่มีตอนนั้นครับผมแล้วก็ถัดมาก็อีกตัวนึงคือ 40X นี่พอผมว่าเพียงพอแล้วสำหรับพระสมเด็จที่จะเจาะลึกถึงมวลสารต่างๆพวกนี้นะครับ 40X ก็พอแล้วยุคหนึ่งครับยุคหนึ่งอาจารย์ก็ว่าเจ๋งแล้วเนี่ยการใช้มาก่อนผมว่าดีแล้วแล้วก็ผมก็มาใช้กล้องจุลทรรศน์ตาเดียวต้องใช้ว่าตาเดียวผมเป็นคนแรกในประเทศไทยที่นำกล้องจุลทรรศน์มาใช้แต่มันเป็นกล้องจุลทรรศน์ตาเดียวครับแต่ส่วนสองตานั่นมีลูกศิษย์ลูกหาไปใช้มันเป็นการส่องเชื้อโรคมันส่องสองตามันจะเห็นไม่ได้ในการอนุคุณส่องหาเชื้อราครับแต่ถ้าเป็นกล้องจุลทรรศน์โบราณแบบเดียวมันสามารถจะเปลี่ยนเลนส์ข้างบนได้ครับเราเปลี่ยนเป็น 60x ได้ 100x 1000x ได้ครับแต่ว่าเซนส์ต่อการ adjust หรือว่าการตั้งเนี่ยมันกระดิกนิดเดียวภาพเบอร์ภาพเบอร์มันต้องค่อยๆเปียบค่อยๆขยับขยับนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเข้ามาเอา 1000x ก็มาแทนก็ 1000x ก็คือ1000กิกก็คือละเอียดระดับ500เท่าถึง 2-300 ใช่อันนี้มันดียังไงครับดีตัวนี้ทำให้รู้ว่ามวลสารมีอะไรบ้างครับและธรรมชาติครับธรรมชาติมันมีเลเวลระดับถ้าตามทฤษฎีของอาจารย์อารามนี่นะครับผมมันจะมีระดับมีอะไรแล้วก็ทฤษฎีของอาจารย์ก้องอาจารย์โจ๊กอาจารย์ก้องฮะก้องอาจารย์โจ๊กด้วยอาจารย์ก้องครับผมบ้านกองทรายครับบ้านกองทรายนี่ท่านก็เคยเป็นคนดูพระให้รัฐมนตรีนะที่จริงท่านก็อยากมาเดี๋ยวอยู่ไหนอาจารย์ก้องบ้านกองทรายอยู่เชียงใหม่เดี๋ยวขึ้นไปเยี่ยมคืออันนี้เขาใช้เทคโนโลยีในการส่องเหมือนกันไม่อันนี้ก็ใช้กล้อง 10X แต่ว่าท่านมีชื่อเสียงในสมัยนั้นดูพระให้นักการเมืองครับอาจารย์ก้องบ้านกองทรายนะครับเนี่ยอันนี้นี่จะสถิติดีองค์นี้ครับถือว่าเป็นพระที่องค์ดูง่ายครับเพราะความห่างโมเลกุลเนี่ยมันไม่สามารถจะปลอมได้ครับความห่างโมเลกุลถ้าเรามองในจอเล็กเนี่ยเราจะเห็นว่าความห่างของโมเลกุลที่ก้อนเนื้อของผงพุทธคุณครับแล้วก็มันห่างออกมาครับก็แสดงว่าต้องใช้ระยะเวลาครับหลายปีครับเดี๋ยวผมขยับนี้หนึ่งผมอยากไปดูที่มันเป็นหลุมตรงนี้มันจะมีนี่ตรงนี้ยิงมีเป็นต้นนี่เราจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยห่างโมเลกุลเองดีคือก้อนเนื้อของผงพุทธคุณแต่ความห่างเนี่ยมันออกมาอันนี้เป็นถ้าป้องเล็กๆนี่เป็นผิวเรียบเดียวผิวเดียวกันครับถ้าเป็นผ้าใหม่เป็นผ้าใหม่มันจะเรียบครับแล้วมันจะไม่เผยออกมาหรือความห่างแสดงว่าต้องใช้ระยะเวลาระยะเวลาที่ทำให้เนื้อมันหดตัวขยายตัวใช่ไหมครับถึงจะเป็นอาจารย์ที่พูดถึงเราต้องดูถึงระดับโมเลกุลโมเลกุลสำคัญครับเรื่องของพระเรื่องอาจารย์ตอนที่อาจารย์ใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องเนี่ยเป็นไงบ้างก็อย่างนี้ก็คล้ายๆเนี่ยแต่ว่ามันการตั้ง adjust ของมันเนี่ยมันเคลื่อนไหวหน่อยเดียวมันก็เบอร์นะอันนี้มันจะง่ายกว่าอย่างง่ายกว่าอธิบายได้หมดก็อธิบายได้หมดนั่นจุดอะไรจุดดำจุดแดงอันนี้อธิบายนี่ผงทูบนะบล็อกแม่พิมพ์เม็ดกงเม็ดกล้วยเกสรบัวดินเจ็ดท่าเจ็ดสระมันมีหมดอ่ะครับถ้ากล้อง 10X ไม่เห็นอะไรเลยอาจารย์มันก็เห็นแต่มันเห็นเล็กๆเพราะนั้นมันเล็กมากมันเล็กมากเพราะนั้นขาไซส์มันก็ยังเจาะไม่ได้มันต้องไปใช้ 40X ของประเทศจีนทำมาล่าสุดนะผมว่ามันเพียงพอแล้ว 40X เนี่ยพอไหวพอแล้วแต่จริงๆแล้วถ้า 2,000 หรือ 1,000X นี่สบายเลยครับมันก็ไปแต่ทีนี้มันอยู่ที่ความคมชัดของการตั้งการตั้งด้วยถ้ามันไม่ชัดมันก็อาจารย์เหนื่อยนะครับอาจารย์รู้สึกว่าเทคโนโลยีมันช่วยในการส่องให้พระแท้ไม่ถึงส่องให้หาความเก๋แท้ได้มากขึ้นนะครับมันแยกชัดเจนนะแยกชัดเจนแยกชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อส่วนบุคคลมันก็จะลดไปเฮ้ยพระนี้เป็นพระของคนนี้คนนี้เป็นคนเก่าคนแก่อะไรเงี้ยที่เป็นสตอรี่ความเชื่อที่เป็นหนัง
สตอรี่จะเป็นขายพระเพื่อจะขายพระหายไปเลยหัวคนนั้นหัวคนนี้คุณมีเพื่อนอยู่71จังหวัดครับใช่ไหมครับคุณก็ไปสร้างศูนย์ของคุณนี่ร้อยที่ว่าแท้ของคุณกรุงเทพถึงเชียงใหม่ก็ศูนย์พระเป็นของคุณเลยที่มีเซียนบางท่านบอกว่าซื้อที่กรุงเทพเชียงใหม่ก็ต้องแท้เพราะเชียงใหม่เชียงใหม่ก็เป็นคนของเราคนของเขาเขาตั้งแล้วเขาตั้งไว้เรียบร้อยแล้วคนไม่รู้เรื่องพระก็ไปสักศูนย์ไปสุจบไหมสตพสวัสดีครับเล่นอีกหน่อยคิดว่าเทคโนโลยีในการส่องกล้องส่องพระเนี่ยมันจะมีทดสอบเยอะกว่านี้ไหมมันจะต้องก้าวไปถึงว่าอายุที่อายุนอกจากสมัยนี้ใช้นิเวศวิทยาใช่ไหมคือเราใช้หลักนิเวศวิทยาต่อไปนี่มันจะต้องเป็นเรื่องของฟิสิกใช้ฟิสิกพอผ่านปุ๊บแยกมาเลยว่านี้สร้างกี่ปีกี่ปีกี่ปีอาจารย์ครับอาจารย์เป็นครูเนี่ยส่องพระเนี่ยมันต้องใช้หลักวิชาวิชาอะไรบ้างประวัติศาสตร์ก่อนประวัติศาสตร์ก่อนเบื้องต้นเลยใช้วิชาประวัติศาสตร์ก่อนอย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นว่ามันจะต้องไปศึกษาประวัติศาสตร์ก่อนเพราะประวัติศาสตร์เสร็จก็ต่อไปเรื่องของศิลปะศิลปะก็คือเข้าหมวดวิชาศิลปะตอนแรกละเข้าวิชาประวัติศาสตร์ก่อนแล้วไปวิชาศิลปะจากนั้นแล้วก็ไปดูความเก่าแล้วตอนนี้อันนี้โบราณคดีโบราณคดีมันใช้สามศาสตร์เนี่ยครับสามศาสตร์แล้วมันก็จะมีฟิสิกส์เคมีชีวะก่อนชีวะก็เป็นเรื่องของมวลสารมวลสารครับทางกายภาพทางกายภาพก็คือใช้วิชาชีวะเสร็จเรียบร้อยมันต้องใช้อีกหน่อยต้องใช้วิชาฟิสิกส์เข้าไปดูอายุดูอายุโดยการแต่ที่ก็ทำแล้วนี่ใช้เทอร์มอลิกเอ้ยอะไรนะเทอร์มอลิกกับไอ้น้ำยาไอ้น้ำยาเนี่ยผมบอกว่ามันใช้ได้เฉพาะพระที่ไม่ผ่านการใช้ถ้าพระสมเด็จผ่านการล้างมันก็ใช้ไม่ได้ฟองฟอดแต่สำหรับเทอร์มอลิกหรือว่าอะไรขมิ้นใช่ไหมครับจางกิโลเทอร์มอลิกตัวนี้พอเราใช้ปลายเข็มหรือว่าปลายคัตเตอร์ไปสกิดแล้วก็เอาขมิ้นแซมมันก็จบแล้วแต่การทดสอบด้วยขมิ้นไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไม่ใช่เรื่องแบบคุยกันตลกขบบอกหาว่าไอ้คนนี้ทดสอบพระด้วยขมิ้นมันเป็นหลักวิชาการมันเป็นหลักวิชาแต่โบราณให้ทำมารู้นี่เป็นปูนเก่าครับที่จริงแล้วพูดถึงปูนสร้างเนี่ยทุกคนลืมพระอาจารย์แสงอาจารย์สมเด็จโตหมดเลยอยู่ลพบุรีครับผมถามคนทำพระปลอมมึงแบวปูนจากไหนมันบอกลพบุรีครับลพบุรีก็อาจารย์แสงไงครับใช่ไหมตรงนั้นอาจจะเป็นทะเลเก่าครับผมถามมันทุกตำราปูนเปลือกหอยปูนเปลือกหอยครับแล้วคุณตำเองเหรอคุณถามครับมึงไม่ต้องตำ มันเป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องโจ๊กครับครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของปูนธรรมชาติที่อยู่ครับมันก็จะคล้องจองกับดินศิลาที่คุณด้วยครับว่าเราไม่ไปไกลถึงนั้นมันเป็นเรื่องของพระรอดนะครับคือการทดสอบด้วยขมิ้นอาจารย์มองว่ามันแต่ว่ามันมีสามโซนเนื้อนะครับมีสามโซนเนื้อถ้าสมมติเรามาแหมจริงผมเอาภาพประกอบมาครับมันมีเหลืองขมิ้นสีไม่เปลี่ยนนี่สมมติเก่าแน่นอนนะครับมันเลย150ปีครับแต่ถ้าเหลืองโยโลโอ๊กโยโลหมายถึงว่าจะคล้ายๆนี่ผมยังอนุโลมให้ได้มาอย่างร้อยปีขึ้นยังร้อยปีขึ้นแต่ถ้าแดงแป๊ดเนี่ยมันไม่น่าถึงนี่นะครับสำหรับการทดสอบด้วยขมิ้นเขาเชื่อกันอย่างนั้นซึ่งโบราณใช้ได้โบราณใช้แล้วตอนนี้ยังใช้ได้อยู่ก็ยังใช้ได้อยู่ครับก็พระไทยเก๊ไม่เกินถึงร้อยปีนี้โดนแน่นอนโดนมันก็หลายองค์นะท่านเลขาว่าไงครับอันนี้ท่านเลขาสแกนรูปได้ไงรู้เลยเอาพระเศียรใหญ่มาวางอ้าวนี่มันไม่ใช่ครับสำหรับส่องพระต้องใช้กล้องพันเอ็กกับคนรุ่นเก่าที่ต้องใช้กล้องพันเอ็กในการช่วยส่องแค่นี้ครับสวัสดีครับโอเค